สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงครีมซองที่มีขายอยู่ในโลตัสค่ะอยู่ในโลตัสนะคะไม่ได้มีขายในเซเว่นนะคะเพราะเรามาเจอซองนี้เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหากลิ่นเต่าหรือว่าคนที่มีปัญหาแบบเต่าดำนะคะนั่นก็คือซองนี้เลยค่ะทั้งสองซองเลยนะคะต่ายไปเจอซองนี้ในโลตัสตรงข้ามบ้านเลยนะคะคือเราเห็นซองเขาแล้วแบบเฮ้ยขอลองหน่อยนะคะในราคาซองละ39 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากที่เราลองหมดไปแล้วอย่างละ1 ซองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านอกจากราคาถูกแล้วมันดีไหมคุณภาพมันดีไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาจะมีด้วยกัน2 ตัวนะคะต้องบอกก่อนว่า2 ซองนี้จะเป็นแบรนด์ของฟูจินะคะซึ่งซองนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นเจลสครับรักแร้ให้รักแร้ดูขาวดูใสแล้วเขาจะมีสารสกัดที่มาจากกูต้าไทโอนด้วยส่วนซองนี้นะคะเขาจะเป็นคล้ายๆแบบผงระงับกลิ่นเต่านะคะสำหรับใครที่มีกลิ่นนะคะจะเป็นซองนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวที่เป็นเจลขัดรักแร้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยทำให้ขาวขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับซองนี้นะคะก็คือฟูจิอาร์มพิทเจลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สครับรักแร้นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่าช่วยลดรอยดำช่วยดับกลิ่นช่วยลดหนังไก่รวมถึงช่วยในเรื่องของการขัดขี้ใครด้วยนะคะซองนี้จะผสมกูต้าไทโอนด้วยที่จะทำให้พื้นที่บริเวณรักแร้ดูขาวดูใสขึ้นนะคะเขาบอกว่าขัด1 นาทีแล้วล้างออกนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ต่างจะให้ดูเนื้อเจลกันว่าเป็นแบบไหนมองเห็นไหมตัวนี้เขาจะเป็นเจลสีชมพูเป็นเจลแบบใสใสแบบนี้เลยนะคะแล้วจะบอกว่าเนื้อเจลเขาค่อนข้างที่จะแบบเล็กมากแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราขัดไปที่รักแร้เราจะรู้สึกว่ามันจะออกเย็น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 แบบสบายผิวเดี๋ยวพี่ต่ายจะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกหลังจากที่กระต่ายลองใช้ตัวที่เป็นเจลขัดรักแร้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคือจะบอกว่าถ้าคนที่มีรักแร้เป็นหนังไก่แบบหนักๆหรือว่ารักแร้ดำคล้ำแบบมากๆตัวนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยนะคะเม็ดสครับเขาเล็กมากเล็กแบบเล็กมากๆแล้วเวลาที่เราขัดไปรักแร้เราแทบจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรากำลังสครับรักแร้แล้วมันจะช่วยให้หนังไก่เรียบเนียนได้ยังไงนะคะ2ก็คือว่าหลังจากที่ต่ายทดลองใช้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าถามว่ามันขาวขึ้นไหมมันยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันขาวขึ้นหรือว่ามันใสขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยว้าวเท่าไหร่นะคะแต่ที่ชอบนะคะก็คือว่าเวลาที่เราขัดไปที่รักแร้เราจะรู้สึกว่ามันจะสบายผิวมันจะออกเย็นๆเหมือนการทำสปารักแร้ค่ะเราจะรู้สึกว่ามันสบายผิวมากนะคะพี่ต่ายมองว่านะถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหารักแร้เป็นหนังไก่แบบหนักๆแบบเยอะๆค่ะหรือว่ารักแร้ไม่ได้ดำคล้ำมากตัวนี้น่าจะเหมาะถ้าใครที่แบบโอ้โหรักแร้เป็นหนังไก่เยอะๆตัวนี้พี่ต่ายมองว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราอาจจะต้องไปเปลี่ยนสูตรการสครับผิวบริเวณรักแร้สูตรอื่นแทนดีกว่านะคะเท่าที่ต่ายลองใช้ต่ายก็รู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับนึงนะคะในราคาซองละ39 บาทนะคะใครอยากจะทดลองใช้นะว่าเฮ้ยมันให้ฟิลแบบไหนนะคะไปซื้อได้เลยที่โลตัสมีขายนะคะก็จะวางขายอยู่โซนที่เป็นแผนกเกี่ยวกับการระงับกลิ่นกายนะคะจะมีขายเลยจะโดดเด่นมากเพราะว่าซองเขาสะดุดตามากๆเลยนะคะ39 บาทนะคะส่วนอีกซองนึงนะคะก็คือซองนี้เขาจะเป็นฟูจิดีโอโดเรนต์พาวเดอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นเต่านะคะเขาจะเป็นผงๆตัวนี้นะเขาจะบอกว่าช่วยระงับกลิ่นแห้งสบายไม่ทิ้งคราบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดผดผื่นนะซองนี้เขาบอกว่าระงับกลิ่นได้ถึง24 ชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเขาจะเป็นผงๆแบบนี้ทุกคนจะเป็นผงขาวๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราใช้นะสามารถแบบผสมน้ำเล็กน้อยนะคะผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทาบริเวณรักแร้ได้เลยนะคะตัวนี้พี่ต่ายลองใช้ตอนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะคะซึ่งต่ายจะบอกเลยว่าเวลาที่พี่ต่ายขี่รถเที่ยวแบบเนี้ยมันจะมีกลิ่นเต่าอยู่แล้วเพราะว่า1อากาศมันร้อน2คือมันอับแล้วมันจะทำให้บริเวณนั้นของเรามันรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆนะคะแล้วหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้ตัวนี้นะคะพี่ต่ายรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะพี่ต่ายขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวประมาณน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้พอเรามาทดสอบกลิ่นเรารู้สึกว่า
เฮ้ยมันระงับกลิ่นได้ในระดับที่โอเคเลยนะคะแต่ไม่ถึงกับแบบโอ้โหไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่ถึงกับขั้นนั้นนะคะมันก็จะมีกลิ่นบ้างแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่น่าพึงพอใจนะคะโดยรวมถือว่าผ่านนะคะถือว่าระงับกลิ่นได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเฮ้ยไม่ได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ลุยแบบเราที่มันจะต้องแบบสะสมพวกเชื้อแบคทีเรียถ้าใครที่แบบทํางานในห้องธรรมดาก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้ดีเลยนะคะซองนี้นะคะ39บาทเหมือนกันนะคะจะมีวางขายอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะที่โลตัสนะคะจบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวครีมซองในหมวดของช็อกโกแลตของเรานั่นเองนะคะใครที่อยากลองก็ไปลองเลือกดูกันได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเห็นแต่ไม่กล้าลองไม่กล้าใช้นะคะก็ลองดูได้โอเคปลอดภัยด้วยนะคะไม่ได้แพ้หรือไม่ได้อะไรเลยนะคะหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้แล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ